ไปเที่ยวพร้อมเจริญสติกันที่วัดราชนัดดาและโลหะปราสาทแห่งเดียวของโลกพอดแคสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้นะคะชวนทุกคนไปเที่ยวพร้อมเจริญสติกันที่วัดราชนัดดารามวรวิหารค่ะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของโลหะปราสาทปราสาทที่สร้างจากโลหะทั้งหลังแห่งเดียวของโลกวัดนี้เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าหากว่าไปกรุงเทพเนาะแล้วนั่งรถผ่านที่สะพานผ่านฟ้าแล้วก็มีป้อมพระการอยู่ตรงนั้นเนี่ยผ่านภูเขาทองมาเนี่ยจะเห็นวิหารที่มีลักษณะพิเศษนะเป็นยอดทองเป็นชั้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 นเนี่ยนะครับเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงริมถนนราชดำเนินที่ตรงนั้นแหละครับคือวัดราชนัดดาแล้วสิ่งที่เห็นเด่นเป็นสง่าเนี่ยคือโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกที่คงเหลืออยู่ผมเนี่ยผ่านไปมาหลายครั้งนะครับตั้งแต่เขายังไม่บูรณะตั้งแต่ยังมีศาลาเฉลิมไทยนะครับแล้วตอนหลังก็รื้อศาลาเฉลิมไทยออกเพื่อไม่ให้บดบังโลหะปราสาทซึ่งถือว่าเป็นโลหะปราสาทหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในโลกเพราะว่าโลหะปราสาทในโลกนี้เนี่ยตามประวัติเนี่ยมีอยู่3องค์เท่านั้นเององค์หนึ่งเนี่ยนางสุชาดาพอนึกออกนะครับนางสุชาดาสมัยพระพุทธเจ้านุ่นสร้างไว้ที่เมืองสาวัตถีนะครับนางสุชาดาเนี่ยสร้างไว้สูง2ชั้นมีพันห้องนะครับหลังคาเห็นว่าเป็นทองคำเพื่อถวายให้พระอยู่ศึกษาและปฏิบัติตอนนี้เนี่ยก็เหลือแต่เสาโลหะปราสาทแห่งที่2เนี่ยอยู่ที่เมืองอนุราชปุระที่ลังกาก็คือเป็นเมืองหลวงเก่าโบราณสร้างเมื่อพ.ศ.300กว่าครับสร้างเป็นปราสาทสูง9ชั้นมีพันห้องเหมือนกันนะครับหลังคาเนี่ยบุด้วยทองแดงนะครับอยู่ที่นู่นตอนนี้เหรอเป็นยังไงครับตอนนี้เหลือแต่เสาหินครับเหลือแต่เสาหินแต่โลหะปราสาทที่วัดราชนัดดาที่เหลือหนึ่งเดียวแล้วถึงทางประเทศไทยรัฐไทยถึงตัดสินใจรื้อศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเดิมเคยเด่นเป็นสง่านะครับตั้งอยู่ตรงหัวมุมเลยสร้างโดยรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาคารที่ทันสมัยแล้วก็เป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมสิ่งก่อสร้างด้วยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจรื้อเพื่อให้เห็นโลหะปราสาทองค์นี้ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากับตอนราชนัดดารามกับโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ